วัสดีค่ะนิ้มค่ะกุนค่ะและนี่คือซีรีส์ของ8 Minute Sexy Body นะคะ by Fitbit 7 Bangkok ค่ะโดยซีรีส์นี้นะคะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นในส่วนของกล้ามเนื้อก้นและสะโพกนะคะเป็นการทำซ้ำๆย้ำๆเพื่อเน้นการโอเวอร์โหลดดิ้งค่ะเพียงใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่8นาทีเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด2ท่าด้วยกันนะคะชื่อว่าท่า All Three กับ Modify Hair Pin ค่ะเริ่มเซตอัพกันได้ค่ะมือวางข้างใต้หัวไหล่หัวเข่าวางข้างใต้สะโพกเกร็งหน้าท้องลำตัวยาวไว้เหมือนเราทำเป็นแพลงเข่าไหล่ห่างจากหูให้ดีนะคะยกขาข้างขวาขึ้นไว้พายน้ำหนักไปทางมือฝั่งข้างขวามากกว่ามือข้างซ้ายค่ะสามารถใช้ได้ชี้มือซ้ายจับหน้าท้องหรือจับหลังดูว่าลำตัวของเราอยู่นิ่งขนานกับพื้นไว้ถ้าพร้อมแล้วนะคะค่อยๆกระดกเท้าฝั่งข้างขวาขึ้นและสไลด์หัวเข่าข้างขวาลงขึ้นค่ะ go down upส่งลงและขึ้นท่านี้ชื่อว่าท่า Daily Slicer นะคะคือการส่งหัวเข่าลงมาเจอกันด้านข้างและผลักเท้าข้างขวาขึ้นไปข้างบนเพดานค่ะจังหวะที่เราสไลด์เท้าข้างขวาขึ้นเราจะรู้สึกเลยว่าหลังขาหลังสะโพกนะคะบีบตัวแน่นนะคะจุดที่ทำให้เรารู้สึกเกิดหลังขาแฮมสตริงและกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงคือการเกร็งหน้าท้องลำตัวของเราอยู่นิ่งไม่ขยับใช้แรงต้านที่สร้างมาจากหน้าท้องในการส่งขาขวาลงขึ้น downอับเยี่ยมเลยใกล้จะจบท่านี้แล้วค่ะเริ่มรู้สึกหรือยังหลังขาข้างขวาเริ่มเมื่อยๆสะโพกข้างขวากระชับสะโพกกลมลุกพีชตรงมานะคะกดยาวข้างขาไว้ข้างบนผลักขาข้างขวาขึ้นขยับเล็กๆค่ะเพรสขึ้นอัพอัพอันนี้คือการขยับเล็กๆเพรสเท้าขึ้นไอโซทอนิกมูฟเมนต์ผลักขึ้นเบาๆเล็กๆGo up แล้วเราจะเตรียมตัวผสมท่ากันนะคะทุกคนเตรียมพร้อมผลักขาขึ้นไป4จังหวะข้างบนค่ะ4และ3 and 2ส่งขาขวาลงขึ้นค่ะ go down go up ครั้งส่งขาลงผลักขาขึ้น4 4 3 2 daily slicer 2ครั้ง down up ลงขึ้นอยู่กับท่านี้กับครูกุลได้เลยขยับขึ้นเล็กๆ isotonic movement ขยับแบบใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อหลังขาบีบตัวขาขึ้นและ2 and 3และ4ส่งเข่า going down go up ถ้าเกิดใครสับสนเท้าสามารถค้างข้อเท้าไว้นิ่งๆได้โดยการไม่ต้องพอยไม่ต้องเฟล็กนะคะแต่ว่าส่งขาใหญ่และขึ้นมาตามครูกุลแบบนี้ได้เลยค่ะครั้งสุดท้าย upFor two and three and four, going down. Go up, ข้างเข่าข้างขวาไปข้างบน kick เท้าขาสะโพกค่ะ kick kick kick. Very good. เราเข้าสู่ท่าสุดท้ายของในเทปเซตนี้แล้วค่ะบีบแน่นๆ hamstring curl. ใช้หลังขาของเราบีบส้นเท้าเข้ามาหาสะโพกแน่นๆไว้ยอดเยี่ยมมากอีก4อีก3อีก2ค่อยๆตะแคงตัวไปที่ฝั่งข้างซ้ายได้ค่ะนอนนะคะ2หัวเข่ามาข้างหน้าสะโพกค่ะสะโพกหัวเข่าอยู่ตรงกลางมือหัวไหล่สะโพกอยู่แนวยาวไว้จับเอวลากเอวยาวสะโพกขวาอยู่บนสะโพกข้างซ้ายยกขาขวาขึ้นเข่าจิ้มลงขยับขาขึ้นเล็กๆเบาๆ modify hair pin up up down คราวนี้ทุกคนปล่อยข้อเท้านุ่มๆสบายๆได้โอ้โหเยี่ยมมากเช็คให้นี่มีครั้งหนึ่งหน่อยได้ไหมคะสะโพกขวาอยู่ตรงบนสะโพกข้างซ้ายเรามีรูด้านล่างเอวข้างซ้ายอยู่เล็กๆไว้ต่อเนื่องเยี่ยมเลยเช็คตัวเองแบบนี้เสมอได้มือวางข้างหน้าไว้ค่ะและขยับขึ้นเบาๆเล็กๆได้มันก็ว่ามีแก้วน้ำหนึ่งแก้ววางอยู่บนขาน้ำปริ่มแก้วมากเลยน้ำไม่กระชอกออกจากแก้วขยับเบาๆนุ่มๆเล็กๆอัพดาวอัพดาวท่านี้เราจะรู้สึกด้านข้างสะโพกอย่างที่ครูกุลจับอยู่ด้านข้างสะโพกบีบด้านข้างสะโพกกระชับอัพอัพสวยค่ะทุกคนเตรียมพร้อมเปลี่ยนท่าต่อไปค่ะ3และ2ข้างขาไว้ชี้เท้าแหลมแตะเข่าและเท้าหัวเข่าลงปลายเท้าลงเข่าและเท้า good knee knee toe การแตะเข่าและเท้าลงนะคะคือการใช้กล้ามเนื้อด้านข้างสะโพกรวมถึงกล้ามเนื้อข้างในต้นขาด้วยในการเปิดหัวเข่าง้างเปิดออกค่ะพยายามจิ้มเข่าและเท้าโดยที่สะโพกของเราไม่บิดเบี้ยวไปมาแบบนี้เนาะถ้าเกิดใครรู้สึกสะโพกขยับลองทำให้เล็กลงและลองเกร็งหน้าท้องให้ดีขึ้นลำตัวนิ่งสะโพกนิ่งไว้ตลอดค่ะนี่แอนโททุกคนเตรียมพร้อมแตะเข่าลงเร็วขึ้นเล็กขึ้นกรณีโชนี่โชโอ้ my god อันนี้คือท่าสุดท้ายของข้างขวาค่ะทุกคนดีใจด้วยนะคะแต่ขยับเล็กๆแต่แรงรู้สึกมหาศาลเลยใช่ไหมคะบีบด้านข้างสะโพกไว้
จำโมเมนต์นี้ไหมคะความเมื่อยอันนี้นะคะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อนะคะเราพยายามสู้สุดใจมากๆโอ้โหเยี่ยมครูกุลสู้ๆทางบ้านสู้ๆอีก5วินาทีสุดท้าย4 3 2โอ้จบแล้ววางขาลงได้โอ้โหรู้สึกเหมือนกันนอนหงายยืดสะโพกขาขวาอยู่ข้างบนขาข้างซ้ายดึงขาเข้าหาหน้าอกค่ะจุดเด่นของฟรีซี่คือการออกกำลังกายแบบอินโทรค่ะทำซ้ำๆย้ำๆแล้วก็ได้ยืดกล้ามเนื้ออย่างทันทีเลยเพราะอะไรคะคุณปุณค่ะการยืดกล้ามเนื้อทันทีช่วยเราอะไรคะช่วยเรานะคะคลายนะคะกล้ามเนื้อที่หดเกร็งนะคะแล้วก็เตรียมพร้อม ในข้างต่อไปค่ะใช่แล้วกล้ามเนื้อลงที่ได้ก็จะสวยด้วยนะคะค่อยๆตะแคงกลับไปเซตอัพอีกข้างนึงใหม่นะคะครั้งนี้คือข้างซ้าย2มือค่ะอยู่ข้างใต้หัวไหล่เข่าข้างใต้สะโพกไว้เหยียดลำตัวยาวเกร็งหน้าท้องถ้าเกิดใครรู้สึกมีอาการเซนซิทีฟที่ข้อมือสามารถกำหมัดแบบนี้ได้แบบคุณครูกุลใช่ไหมคะกำหมัดวางที่พื้นหย่อนข้อศอกเล็กน้อยนะคะแล้วยกขาข้างซ้ายขึ้นลำตัวอยู่นิ่งเตรียมพร้อมกระดกข้อเท้าโอ้ยเยี่ยมมากเลยเตรียม3 2และ1ส่งเข่าลงขึ้น Daily Slicer ค่ะกดดาวกดอัพขาของเรานี่มันสมบูรณ์ว่าเหมือนเป็นเครื่องตัดเนื้อเฉือนเนื้อชิ้นใหญ่ๆแต่ว่าเครื่องตัดเนื้อของเราอยู่กับที่นิ่งๆขาของเราเป็นใบมีดเฉือนเนื้อลงและขึ้น down very good movement อันนี้เป็น movement ที่ใหญ่หน่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นทุกคนขาโฟกัสให้ดีๆหน้าท้องล็อกแน่นการเก็บหน้าท้องดึงสะดือเข้าหาหลังหลังเข้าหาสะดือตัวอยู่นิ่งตัวแบนไว้ทำให้เรารู้สึกแรงบีบที่หลังขาหลังสะโพกปั้นสะโพกปั้นกล้ามเนื้อแฮมสตริงแข็งแรงส่งลงและขึ้นสวยเลยตามครูปุ้นมาค่ะอีก5วินาทีอีก4อีก3อีก2ค้างเข่าไว้ข้างบนผลักขึ้นเล็กๆ press up ดันขาขยับขึ้นนุ่มๆเอามือเช็คหลังของเราอีกครั้งนึงได้ลำตัวอยู่นิ่งเวลาผลักขาขึ้นหลังไม่แอนมากจนเกินไปหลังเป็น neutral spine curve ธรรมชาติโค้งที่หลังล่างมีนิดหนึ่งต่อเวลาค่ะผลักและผลักทำเป็นคอมโบเซตดันขาขึ้น4ครั้งค่ะอยู่ก่อน4 and 3 and 2ส่งขาเดลี่2รอบค่ะ down go up ค้างขาซ้ายผลักขึ้น4เล็ก4 3 2และ1ส่งเข่าลง going down go up very good go down for your leg press up 4 32 and 1ขยับไปขยับมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราผสมทั้ง movement ที่เล็กแล้ว movement ที่ใหญ่ให้กล้ามเนื้อมีความตื่นเต้นให้กล้ามเนื้อมีความกระชับอย่างต่อเนื่องที่สำคัญได้ฝึกสมองด้วยอ่ะฝึก coordination นะคะส่งลงและขึ้น very good last one press up you got 4 and 3 and 2 2 daily ได้ส่งลงและขึ้นค้างเข่าไว้ข้างบน kick your heel to your glute ก่อน kickKick. This is one the last thing for your all three position. Contract your hamstring. Control your core muscle. ค่ะกล้ามเนื้อหลังขาหลังสะโพกแข็งแรงเตรียมตัวอีก3 2ยอดเยี่ยมนอนตะแคงแขนข้างขวาได้ Modify Half Pin 2เข่าข้างหน้าสะโพกมือหัวไหล่สะโพกยาวอยู่แนวเดียวกันลากเอวซ้ายสะโพกซ้ายอยู่บนสะโพกข้างขวาพร้อมแล้วนะคะค่อยๆยกขาซ้ายขึ้นที่หมูเข่าลงปล่อยข้อเท้าและขยับขาขึ้นเบาๆเล็กๆ up down up down เราจะดันแต่ต้นขาขึ้นทุกคนเช็คให้ดีเลยสะโพกอยู่ตั้งตรงกันนะคะเหมือนมีกำแพงอยู่ด้านหลังอยู่กับคุณนิมต้องเป็นกำแพงอะไรรู้ไหมคะคุณขาลองเดาสิคะกำแพงเมืองจีนไหมคะกำแพงเมืองจีนเหรอกำแพงเต้าหู้หัวเต้าหู้มันนุ่มนิ่มมากเราต้องรักษาสุดฤทธิ์สุดพลังไม่ให้เต้าหู้ของเราเละนะคะผลักขึ้นผลักขึ้นแต่น้องชอบกำแพงเมืองจีนนะเพราะว่ายิ่งใหญ่มากแล้วตัวเรานิ่งมั่นคงเลยใช่ไหมค่อยๆขยับขึ้นเล็กๆดันขึ้นดันขึ้น go up go up รู้สึกไหมคะด้านข้างสะโพกตรงนี้บีบตัวขยับเล็กๆแต่รู้สึกมากเลยเนาะ up down up down อีก3อีก2ข้างขาไว้ชี้เท้าแหลมแตะหัวเข่าลงและปลายเท้าลงค่ะ go tap knee and toe เราพลิกจากโคนขาของเรานะคะใช่แล้วเหมือนไม้กระดกที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเลยค่ะลำตัวอยู่นิ่งมั่นคงล็อกหน้าท้องให้นิ่งยิ่งลำตัวนิ่งยิ่งรู้สึกดันข้างสะโพกมากเนาะหัวเข่าปลายเท้าสวยเลยค่ะทุกคนค่ะใช่กรณีแอนโทรู้สึกมาด้านข้างสะโพกรู้สึกใหม่ๆแต่เราก็ยังคงอยู่ทำอยู่ด้วยกันหัวแข็งแรงอึดอดทนขึ้นค่ะแตะเร็วขึ้นได้นี้โทสลับกันกรณีจบนี่โซเวอร์เกอร์ท่าสุดท้ายค่ะ
ถ้าสุดท้ายแล้วจริงๆทุกคนทำได้นี่มั่นใจเลยเรามั่นใจในตัวเองแล้วเราสู้ไปกับตัวเองนั่นแหละไม่ต้องสู้กับใครเลยค่ะหัวเข่าและเท้าสะโพกกระชับแข็งแรงใส่เสื้อผ้ามั่นใจสุขภาพแข็งแรงอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะแอนแตะและแตะและแตะอีก5วินาทีสุดท้ายแล้วค่ะ4 3 2โอ้ยเยี่ยมมากเวิร์คลงได้ยืดการค่ะนอนหงายก่อนออกกำลังกายเสร็จทุกครั้งต้องยืดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อสวยยาวเรียวลองลีนโทนแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะการ stretching สลับอีกข้างหนึ่งได้ถ้าฝ่ายอยู่ข้างบนขาข้างซ้ายดึงขาเข้าหาหน้าอกโอเคเล่นเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรา Physique 57 Bangkok ค่ะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ